ส่วน20บาทสั่งเป็นข้าวมันไก่ต้มมาแต่20บาทนี่ไม่น้อยเลยนะนี่เลี้ยวซ้ายไปพระราม2นี่คือถนนกาญจนาภิเษกชื่อกาญจนาภิเษกก็มีตั้งหลายที่เดี๋ยวเอาถึงแล้วนี่ยังไงงงอ๋อนั่นอยู่ริมถนนเลยมีที่จอดรถด้วยอุ้ยเท่เนาะรถเบนซ์นะเว้ยอุ้ยที่จอดรถเยอะสวัสดีค่ะสายมาถนนกาญจนาภิเษกบางแคนะคะเป็นรถเมล์อุ้ยเท่มากเป็นร้านข้าวมันไก่นะคะตอนนี้ในรถนั่งไม่ได้แล้วหรอคะนั่งไม่ได้แล้วค่ะอ๋อโควิดใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อก็เลยต้องนั่งข้างนอกนั่งในรถเมล์ไม่ได้แล้วอดใช้งานได้วิ่งได้อยู่ไหมคะรู้ไหมคะไม่รู้ว่าเฮียเขาอ๋อก็คือจอดนิ่งเลยวิ่งไปดูก็ได้นะคะวิ่งไปก็ได้ดูรถเมย์หน่อยนะสีหน่อยนึงไหมมาทาสีแล้วปกติตอนที่ให้ลูกค้าเข้ามานั่งทานในร้านได้นี่คือเป็นแอร์ด้วยไหมคะใช่ค่ะอ๋อเป็นแอร์ด้วยอ๋อเดี๋ยวขอไปดูหน่อยแอร์เปิดอะไรเขาจอดอ๋อก็จะนั่งทานอย่างนี้เลยเป็นแอร์ด้วยนี่อ่ะติดแอร์อ๋อจะว่าอย่างนี้วิ่งไม่ได้แล้วล่ะเก๋เนอะอย่างนี้เราเป็นคนขับได้มั้ยเออสมมุติถ้าเขาเปิดร้านตามปกติเราก็นั่งขับรถไปกินข้าวมันไก่ไปอย่างเงี้ยเนอะ เดี๋ยวรอให้หายโควิดก่อนนะคะเราค่อยมาทานบนรถบัสกันตอนนี้กินข้างล่างก่อนข้าวมันไก่จานละ20บาทนะคะพิเศษ40ข้าวมันไก่โอชินมีกี่สาขาคะ17 สาขาอันนี้เป็นสาขาถนนกาญจนาภิเษกโอ้ขาย20บาทเอาข้าวมันไก่เนื้อน่องพิเศษจานนึงผสมไก่ทอดแล้วนั่งอยู่ตรงรอรถเมล์นี่แหละได้แล้วนะคะข้าวมันไก่จานซ้ายมือสีชมพูนี้40บาทจานสีฟ้านี้20บาทนะคะให้ดูปริมาณเปรียบเทียบกันส่วน20บาทสั่งเป็นข้าวมันไก่ต้มมาแต่20บาทนี่ไม่น้อยเลยนะดูดิปริมาณนี่เยอะนะคะแล้วก็พริกกระขิงตักเองไม่อั้น wow. น้ำจิ้มข้าวมันไก่มันพุ่งอ่ะถ้ากินไก่ทอดแต่ชอบใส่น้ำจิ้มไก่กับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ผสมกันให้มีรสชาติหวานๆนิดนึงข้าวมันเปล่าๆก่อนนะคะรสชาติของข้าวมันใช้ได้อยู่มีรสชาติอยู่ในตัวแต่จะกินไก่ทอดก่อนราดน้ำจิ้มไก่กับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ผสมกันแล้วใส่ขิงใส่พริกสดตัวไก่ทอดก็ยังกรอบอยู่นะคะจะให้ดูความหนาเนื้อไก่อะไม่ได้โดนทุบจนแบนนะหนาอยู่นะชิ้นใหญ่นะคะอันนี้น้ำจิ้มเค็มเผ็ดเผ็ดของขิงนะถามนิดนึงค่ะขายอยู่ตรงนี้นานแล้วหรือยังคะขายนานแล้วนะคะเปิดวันที่5สิงหาคม.ศ. 63ค่ะ
แต่ถ้าสาขาอื่นสาขาแรกนี่เปิดขายมาทั้งหมดกี่ปีแล้วคะประมาณ22ปีเปิดขายทุกวันไหมคะขายทุกวันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะประมาณ6โมงครึ่งอ่ะจะเป็น5ทุ่มอ่ะค่ะขอบคุณค่ะมีน้ำซุปมาให้ด้วยนะคะน้ำซุปใส่เห็ดหอมด้วยตอนนี้ลูกค้าเต็มถูกโต๊ะแล้วนะคะในราคานี้ถือว่าคุ้มรสชาติดีใช้ได้เดี๋ยวหมดโควิดต้องมาใหม่เขาเรียกรถบัสใช่ไหมรถบัสร้านนี้นะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยถนนกาญจนาพิเศษบางแคถ้าตรงไปฝั่งนู้นก็ไปถนนพระราม2แต่ถ้าอยู่ฝั่งนู้นก็ไปถนนเพชรเกษมเดี๋ยวไงรายละเอียดของร้านลิงก์แผนที่ร้านแต่จะไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะขอขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่1วิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ